ามโอสถานนท์มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2006และสารตะนันดนธนหิรันคุณไอซ์ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023จัดงานแถลงข่าวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023พร้อมเปิดตัวสู่การเป็นซิตี้ไดเรคเตอร์ MUT นนทบุรีอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์The Power of Charm พลังแห่งเสน่ห์ของผู้หญิงที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเดินหน้าเปิดประตูสู่นนทบุรีสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่พร้อมชูแฮชแท็กจักรวาลนนทบุรีเฟ้นหาผู้หญิงที่ทรงพลังที่พร้อมจะเป็นตัวแทนชาวนนทบุรีไปคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณบริเวณด้านหน้า MCC หอชั้น4 The Mall Lifestyle งามวงวานโดยมีไฮไลท์พิเศษท็อป6 Miss Universe 2016น้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์ MUT 2016มาร่วมปลุกพลังจักรวาลแชร์ประสบการณ์การประกวดระดับโลกค่ะก็เป็นอีกบทบาทใหม่หนึ่งในชีวิตของชามนะคะที่ได้เป็น City Director ของ Miss Universe Thailand นนทบุรีค่ะก็จากการที่เป็นนางงามได้ประกวดนางงามแล้วก็ได้ไปเวที Miss Universe ในวันนี้ก็ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการเป็นเจ้าของเวทีระดับจังหวัดนะคะเป็นเวทีของตัวเองก็รู้สึกดีใจมากแล้วในการที่เป็น CD เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือสปอนเซอร์นะคะและในวันนี้นะคะชัมก็ยืนอยู่กับเมนสปอนเซอร์ของเวที Miss Universe Thailand นนทบุรีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ให้ครูนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณณณทองค่ะก็จะเป็นตอนที่เราเก็บตัวก็จะมีการนั่งสมาธิด้วยนะคะก็จะพาไปที่คุณณณทองนะคะปฏิบัติหน่อยค่ะเป็นตัวแทนของเอียงโพนะคะโลชั่นตัวขาวโลชั่นกันแดดตัวขาวนะคะที่นางงามต้องจำเป็นต้องใช้แบบก่อนขึ้นเวทีจะได้สวยดีนะคะใช่ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็ก่อนออกแดดช่วยได้ชอบในความนางงามอยู่แล้วชอบในน้องชามอยู่แล้วคุณคะชอบในความสวยความงามนะคะก็อยากจะผลักดันให้คนอื่นสวยไปกับเราด้วยนะคะดร.พีคลินิกครับเป็นหมอพีแล้วก็คอร์สพีพลัสนะฮะเขาช่วยเรื่องเกี่ยวกับลดบวมหลังจากการทำศัลยกรรมนะครับผมก็ในช่วงที่เขาประกวดกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการบำรุงผิวหรือว่ามีสิ่งไหนที่ทางกองประกวดอยากจะให้น้องๆมาช่วยกันให้ผมเสกความงามให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความสวยเนี่ยเปล่งประกายขึ้นมาอีกเนี่ยก็สามารถมาที่คลินิกได้เลยครับผมจริงๆเป็นผมทำอยู่กับความงามก็คือเป็นเบื้องหลังของความงามของผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่พอมีโอกาสที่จะได้ผลักดันทำให้ความงามนั้นเนี่ยได้มีแบบพุ่งสู่จักรวาลเหมือนที่คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยผมก็เลยยินดีมากเลยครับที่จะได้เป็นหนึ่งในส่วนร่วมของครั้งนี้เลยครับครับก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าตั้งแต่เห็นซีดีเนาะก็แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความงามอยู่แล้วครับเรื่องของครีมทางเรื่องของป้ากะนิ้วรอยจุดดำๆอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าส่วนจะช่วยสนับสนุนของนางงามครับของน้องนางงามแล้วเพื่อให้ก้าวสู่ไปที่ใหญ่ได้นะครับก็พร้อมสนับสนุนทุกทางครับค่ะแบรนด์ CSG Jewelry นะคะเป็นแบรนด์เครื่องประดับนะคะแล้วก็ด้วยเวทีนางงามเองนะคะก็ขาดไม่ได้นะคะกับของสวยๆนางงามก็นอกจากที่ชัมจะขนจักรวาลมาไว้ที่นนทบุรีนะคะก็คือการเชิญรุ่นพี่ Miss Universe Thailand มาหลายๆท่านนะคะมาร่วมงานกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานแถลงข่าวมีพี่น้ำตาลชลิตานะคะแล้วก็ในรอบห้องดำรอบอินเทอร์วิวต่างๆก็จะมีรุ่นพี่มาอีกหลายท่านรวมไปถึงวันงานจริงนะคะก็จะมีแบบคณะกรรมการจะเป็นรุ่นพี่นางงามด้วยนะคะก็จะเอาจักรวาลมาไว้ที่นี่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีความพิเศษอีกที่จะอิงกับเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าทางทีมขอบอกว่าให้อุบไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกทุกอย่างนะคะแต่ก็จะอลังการแน่นอนค่ะนางงามที่อยากได้นะคะก็คือนางงามที่ไม่ใช่มีแค่ความสวยอย่างเดียวค่ะแต่อยากจะให้มีองค์ประกอบอื่นๆที่พร้อมจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีไปประกวดเวที Miss Universe Thailand ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางทักษะทางด้านกีฬาหรือดนตรีหรือว่าภาษาเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนเราสวยขึ้นไปอีกได้ค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆสาวงามหรือว่าคนที่อยากจะลองประกวดดูนะคะมาสมัครที่เวที Miss Universe Thailand นนทบุรีนะคะเพราะว่าสำหรับตัวชามเองเนี่ยเคยเป็นนางงามมาก่อนเราก็จะทราบว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงตื่นเต้นยังไงพร้อมที่จะ
ให้น้องๆมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่พี่เคยได้สะสมมาใน17ปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็จะไปด้วยกันนะคะในเวที Miss Universe Thailand ค่ะ